ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับก็เป็นบรรยากาศถนนหนทางนะครับในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็อยู่ในซอยนะครับเข้ามาจากพระราม225นะวันนี้จะพาทุกคนเลาะนะครับออกไปทางพุทธบูชานะเข้ามาในซอยพระราม225นะครับแล้วก็จะลัดไปออกถนนพุทธบูชานะครับแล้วก็จะไปออกพระราม2ไปทางบางขุนเทียนนะครับมาดูกันว่าเราจะไปโผล่ตรงไหนของถนนพุทธบูชานะครับอันนี้เป็นคลองนะคลองลัดขี้เหล็กนะเป็นโรงเรียนวัดนะครับโรงเรียนวัดโพทองพาเลาะนะครับในตอกซอกซอยนะครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับลุมพินีทาวน์นะครับหมู่บ้านจัดสรรนะตรงนี้จะเป็น3แยกวัดโพทองนะครับตรงไปก็ไปออกสุขสวัสดิ์26นะผมจะเลี้ยวขวานะครับตรงนี้เป็นเซเว่นนะครับเซเว่นนี่เป็นร้านใหญ่นะมีลานจอดรถด้วยนะครับด้านหน้าก็ลัดเลาะไปเรื่อยนะครับตามตอกซอกซอยไปนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกนะว่าไปทางไหนได้บ้างนะครับจะไปสุขสวัสดิ์30สุขสวัสดิ์26หรือว่าประชาอุทิศนะครับหรือว่าพุทธบูชานะครับไปได้หมดเลยบรรยากาศยามเช้านะครับเช้าวันอังคาร 9:40 นะครับบรรยากาศกรุงเทพนะกรุงเทพฝั่งธนบุรีนะครับฝั่งขวานี่เป็นพื้นที่ของเขตทุ่งคุนะฝั่งซ้ายเป็นเขตลาดบุรณะนะครับนี่เจ้าหน้าที่นะครับนี่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตน่าจะเป็นลาดบุรณะนะครับมานี่ครับออกซ้ายจะไปสุขสวัสดิ์นะตรงไปก็จะไปพุทธบูชานะครับวันนี้ก็เข้ามาวิ่งเข้ามาเอางานนะครับอยู่พระราม225นะเอาเสร็จแล้วก็จะกลับไปพระราม269นะครับเก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูกันนะครับในตอกซอกซอยนะครับThank you.
จริงๆฝั่งแถวนี้ผมก็ไม่เคยมานะเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับสังเกตป้ายไปเรื่อยๆนะเขาจะมีป้ายมีลูกศรคอยบอกนะครับว่าไปออกไหนไปทางไหนนะก็ไปตามป้ายของพุทธบูชานะครับจะไปออกถนนพุทธบูชาแล้วก็จะไปพระราม2นี่เป็นสวนมะพร้าวนะนี่สวนมะพร้าวสวนกล้วยนะที่ว่างเยอะนะครับแถวนี้เขตทุ่งคุนะฝั่งขวาฝั่งซ้ายลาดบุรณะนะครับนี่ไงเห็นป้ายแล้วนะครับถนนพุทธบูชานะข้างหน้านี้น่าจะเป็นถนนพุทธบูชานะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปแยกนาหลวงไปถนนประชาอุทิศนะครับเลี้ยวขวาจะไปออกพระราม2นะวัดหลวงพ่อโอภาสีนี่น่าจะอยู่ทางด้านในที่ผมวิ่งออกมาแต่ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะครับข้างหน้าจะเป็น3แยกนะครับถนนพุทธบูชานะเป็น4แยกนะเลี้ยวซ้ายไปประชาอุทิศไปมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับไปออกสุขสวัสดิ์ไปทุ่งครุอะไรเงี้ยไปแยกนาหลวงนะครับเลี้ยวขวาก็ไปบางมดพระราม2นะครับสำหรับถนนพุทธบูชาเป็นถนนในซอยนะครับเป็นถนน2เลนนะครับวิ่งสวนไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับนี่30วิเราจะเลี้ยวขวานะครับนี่ป้ายวัดหลวงพ่อโอภาสีนะข้างหน้านี้ถนนพุทธบูชานะครับเลี้ยวขวาไปพระราม2นะครับตรงไปนี่น่าจะไปตรงไปนี่ไปทางไหนนะยังไม่เคยไปนะครับตรงไปตะกี้เนี่ยนี่ก็คือถนนพุทธบูชานะครับด้านหลังนี่จะไปทางประชาอุทิศนะครับทุ่งครุสุขสวัสดิ์นะมาทางนี้จะไปออกพระราม2นะครับก็เป็นถนนไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับเป็นถนน4เลนนะวิ่งสวนกันฝั่งละ2เลนนะครับไม่มีเกาะกลางนะครับใช้พื้นที่ใช้เส้นเหลืองนะครับแบ่งเลนกันนะครับฝั่งละ2เลนด้านซ้ายจะเป็นโรงเรียนวัดพุทธบูชานะครับข้างหน้าส่วนข้างหน้านี่จะเป็นวัดพุทธบูชานะนี่เขาเรียกว่าวัดพุทธครับวัดพุทธบูชานะครับนี่โอ้โหใหญ่มากเลยนะครับวัดนี้ดูที่ศาลาการประเรียนที่เขาสร้างนะผมก็ยังไม่เคยเข้าไปนะครับวัดนี้
พุทธบูชานะครับก็เดี๋ยวจะไปออกถนนพระราม2นะครับแล้วก็จะไปบางขุนเทียนนะพาพี่น้องนะครับเลาะดูบรรยากาศในกรุงเทพนะครับชานเมืองนะครับฝั่งธนบุรีแถวนี้ก็เป็นกรุงเทพรอบนอกนะครับเขตทุ่งคุเขตลาดบุรณะนะครับเขตจอมทองบางขุนเทียนเนี่ยจะไม่ค่อยมีคอนโดหรือว่าตึกสูงนะครับรถไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับแถวนี้ถือว่าอยู่รอบนอกนะแต่ว่าความสะดวกสบายนี่ถนนหนทางนี่ก็สะดวกสบายนะครับถึงจะอยู่รอบนอกกรุงเทพนะแต่ก็ยังเป็นถือว่ายังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาในกรุงเทพนะครับบางคนก็บอกว่าชอบดูนะครับบรรยากาศถนนในกรุงเทพนะนี่ครับเป็นทางลัดนะครับไปออกท่าข้ามตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปออกท่าข้ามได้นะครับพุทธบูชา24ถนน4เลนนะครับถ้าวิ่งกันจริงๆนี่ก็วิ่งกันแค่2เลนนะครับสวนกันเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยเลนซ้ายสุดเนี่ยมักจะมีรถจอดนะครับนี่แต่ถ้าเป็นเวลาเร่งด่วนนะครับตำรวจก็จะคอยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์คอยตรวจนะห้ามจอดเลยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเวลาเร่งด่วนนี่เขาจะระบายรถไม่เห็นรถติดนะแต่ถ้าเป็นช่วงสายๆช่วงกลางวันนี่ก็จอดกันได้นะครับสำหรับเลนซ้ายจริงเขาก็ห้ามจอดนะถ้ามีตำรวจมาล็อกล้อนี่ก็เสียตังค์เลยนะครับพุทธบูชา189:50 น.นะครับวันอังคารที่19มีนาคมนะครับกับบรรยากาศกรุงเทพถนนในกรุงเทพนะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับเทพมหานครหากเสียงพูดมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ไมค์นะก็พูดกับกล้องเลยนะครับโทรศัพท์มือถือเลยเสียงก็อาจจะมีตื้อๆบ้างนะครับคลิปนี้ก็ดูกันยาวๆนะครับเริ่มต้นจากซอยพระราม2 25นะครับลัดออกมาทางวัดหลวงพ่อโอภาสีนะลัดออกมาพุทธบูชาแล้วก็จะไปออกถนนพระราม2นะครับ
ตอนนี้ก็มาถึงพุทธบูชาซอย6นะใกล้จะถึงถนนพระราม2แล้วนะครับถนนพุทธบูชานี่ไปสิ้นสุดที่แยกอะไรนะแยกนาหลวงหรือไปตัดกับถนนประชาอุทิศนะครับแถวๆมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้านะครับแล้วต่อจากนั้นก็เป็นถนนประชาอุทิศนะครับไปถึงนู่นเลยทุ่งคุวัดคู่สร้างหรือวงแหวนเลยนะครับวงแหวนตะวันตกกันเลยสำหรับถนนประชาอุทิศนี่ผมก็ไม่เคยวิ่งไปสุดสายนะครับเคยเข้าไปก็แค่แถวมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้านะนี่ครับข้างหน้าก็คือถนนพระรามสองนะครับมาตรงนี้ก็เป็นถนนพระรามที่สองนะครับเลี้ยวซ้ายเป็นแบบบังคับเลยนะครับก็มาออกที่ถนนพระราม2นะครับฝั่งขาออกนะครับแล้วก็จะไปทางสมุทรสาครบางขุนเทียนนะครับก็ไปบางขุนเทียนไปวงแหวนตะวันตกแล้วก็บางกระดีเสมดำนะครับมหาชัยเมืองใหม่สมุทรสาครลงใต้ไปเลยนะครับเส้นนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะวิ่งทางคู่ขนานนะครับถนนพระราม2นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นสะพานยูเทิร์นตัวใหม่นะสะพานกลับรถตัวใหม่ใช้เป็นทางขึ้นทางด่วนด้วยนะครับเป็นสะพานแบบ2เลนนะนี่เป็นซอยวัดใหญ่ล่มนะครับด้านซ้ายบ้านชิชานะครับแถวบางมดนะตรงนี้สะพานตรงนี้เขากำลังทุบอยู่นะครับสะพานยูเทิร์นตัวเก่าจะเป็นโรงพยาบาลบางมดนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของถนนพระรามที่2ฝั่งขาออกนะเมื่อวานนี้ก็ลงให้ดูไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งแต่ว่าวันนี้ก็มีถ่ายแถมให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมวิ่งจากในซอยนะครับในตอกซอกซอย
ไปพุทธบูชาออกพระราม2นะวันนี้เราวิ่งทางคู่ขนานนะครับเราไม่ได้วิ่งทางในทางคู่ขนานนี่ก็มีทั้งหมด3เลนนะครับส่วนทางด่วนด้านในก็จะมี4เลนก็รวมแล้วก็เป็น7นะครับฝั่งละ7สองฝั่งก็14เลนนะครับบวกอีกด้านบนอีก6ก็เป็น20พอดีปากซอยวัดเรานะครับนี่ผ่านข้ามคลองสนามชัยตอนนี้ก็อยู่แถวๆท่าข้ามนะครับถือว่าอัปเดตการก่อสร้างถนนพระราม2ให้ดูกันด้วยเลยนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีนะครับจะได้ใช้แบบเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเมื่อไหร่นะครับปีไหนก็ยังไม่รู้เลยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยท่าข้ามนะครับไปทางสอนอท่าข้ามนะด้านหน้าก็จะเป็นห้างบิ๊กซีบิ๊กซีพระราม2นะครับฝั่งนู้นจะเป็นเซ็นทรัลนะด้านขวาจะเป็นโรงพยาบาลนครธนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับกับช่องบ่าวลินวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ